ผมเคยได้ยินพ่อเล่าว่าสมัยก่อนชาวบ้านในแถบซานซีไม่นิยมไปหาหมอเวลาที่มีไข้จะคว้างฉามข้าวให้แตกแล้วใช้เศษกระเบื้องกรีดหน้าผากตัวเองปล่อยให้เลือดไหลออกมาเมื่อทำเช่นนี้แล้วก็ถือว่ารักษาอาการป่วยได้แต่ตอนนี้ชาวบ้านพัฒนาขึ้นวิธีดั้งเดิมแบบนั้นกลายเป็นเรื่องเล่าเก่าแก่ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วดังนั้นผมกับปังจือจึงช่วยกันเกลี้ยกล่อมเขาว่าวิธีการเหล่านี้ใช้กันไม่ได้บางทีอาจจะบาดเจ็บถึงอวัยวะภายในก็เป็นได้ดังนั้นต้องไปให้หมอที่โรงพยาบาลตรวจดูก่อนแล้วยังพี่ยืนกรานไม่ยอมไปหลบซุกตัวไอ้แคกๆอยู่ในมุมมืดของกระโจมลูกชายของเขาเล่าว่าหลังจากที่เขากลับมาแล้วก็ไม่ยอมให้จุดไฟในกระโจมอีกเลยทั้งกลัวแสงและกลัวไฟไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่พวกประชาชนมีความรู้ดีพอจะรู้บ้างไหมว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไรผมเรียนแค่ชั้นมัธยมต้นจะไปมีความรู้สักแค่ไหนแต่เห็นเขาป่วยหนักไม่น้อยถ้าไม่รีบพาส่งโรงพยาบาลอาจถึงคาดได้แต่ชายชรามินิสัยดื้อรั้นยืนกรานหนักแน่นว่าไม่ไปผมจึงทำได้เพียงบอกให้ติงสือเทียนเกลี้ยกล่อมโน้มน้ำใจเขาใครจะรู้ว่าจู่ๆเรายังปีก็เด้งตัวขึ้นมาแล้วเรียกพวกเรา3คนกับลูกชายลูกสะใภ้เข้าไปใกล้จากนั้นพูดเรื่องอาการป่วยของเขาให้ทุกคนฟังในกระโจมมองโกที่มือสลัวเขารู้ดีว่านี่เกิดจากการไปล่วงเกินห่วงตาเซียนทันทีที่หลับตาจะเห็นห่วงตาเซียนมาเอาชีวิตดังนั้นคงจะมีชีวิตอยู่ไม่พ้นคืนนี้ผมกับพวกตึงสือเทียนคิดว่าเหล่ายางผีป่วยจนเพี้ยนกระทั่งลูกชายลูกสะใภ้ของเขายังงุนงงไม่เข้าใจเหล่ายางผีพูดต่อว่าฉันอายุปูนี้แล้วควรตายตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีก่อนมีชีวิตอยู่มาถึงตอนนี้ก็ถือว่าได้กำไรมากแล้วหลังจากที่ฉันตายไปเกรงว่าห่วงต้าเซียนจะไม่ยอมปล่อยพวกเธอด้วยไม่ใช่แค่พวกปัญญาชนที่จะพลอยคิดติดร่างแห่ไปด้วยเท่านั้นกระทั่งลูกหลานทั้งหมดก็ต้องตายตามอย่างดีที่ฉันเคยเรียนรู้วิธีรับมือเพียงพอมาจากชาวซ่านหมาชราคนนึงเขาเพียงพวกเธอทำตามที่ฉันสั่งไว้หลังจากที่ฉันตายไปแล้วต่อไปทุกอย่างจะดีขึ้นเองไม่เช่นนั้นจะช้าหรือเร็วพวกเธอก็ต้องดวลเพียงพอทำร้ายถึงชีวิตฉันลำบากตรากตรำมาทั้งชีวิตไม่มีครอบครัวคนอื่นนอกจากลูกชายคนเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทิ้งเลือดเนื้อเอาไว้หวังว่าพวกเธอจะไม่ขัดขวางเรื่องนี้อย่าให้ตระกูลหยางของฉันต้องสิ้นลูกสิ้นหลานเลยเรายังผีบังคับตอนนั้นพวกเราไม่ทันได้ตั้งตัวเรายังผีเป็นผู้เชี่ยวชาญมีเรื่องมากมายที่เขารู้แต่ไม่ยอมพูดออกมาหลังจากผ่านภัยพิบัติในป่าเย็นขู่ผมกับพวกพังจือก็เตรียมเริ่มเชื่อว่าโรคนี้มีเรื่องพวกนี้จริงๆแต่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตรรกะทั่วไปและอดสงสัยไม่ได้ว่าเพียงพรพวกนั้นยังไม่ตายหมดสิ้นอีกหรือพอคิดถึงเพียงพรแก่ๆที่อ่านใจคนได้ผมก็รู้สึกหนาวสั่นถ้าเกิดโดนพวกมันจับจ้องผมอยู่ในที่สว่างแต่พวกมันอยู่ที่มืดย่อมระมัดระวังตัวลำบากเรื่องนี้ตึงมือลูกชายของเรายังผีซื่อสัตย์กตัญญูนอกจากนี้ยังได้รับลักษณะเด่นที่สุดของเรายังผีมานั่นก็คือขี้ขลาดตาขาวนอกจากนี้เขาถือกำเนิดขึ้นหลังช่วงปลดแอกมารดาตายไปตั้งแต่ยังเด็กเรายังผีเลี้ยงดูเขามาโตคนเดียวไม่ได้เติบโตขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายจึงมีความเชื่องมงายอย่างรุนแรงเวลานี้พอได้ยินคำพูดของพ่อก็ตกใจจนกับฉี่รถกางเกงรีบร้อนถามเหล่ายังผีว่าตกลงควรทำอย่างไรเหล่ายังผีถอนหายใจแล้วบอกวิธีที่พิลึกพิลั่นคืนนี้หลังจากที่ฉันตายไปแล้วจะมีเพียงพรมาร้องคร่ำครวญหน้าบ้านพวกเธอต้องทำตามนี้เหล่ายังผีบอกว่าเขาเคยเรียนรู้วิธีรับมือเพียงพรมาจากหมอผีชาวซ่ามานคนหนึ่งเพียงพรเป็นสิ่งที่ไม่ควรล่วงเกินเด็ดขาดไม่ว่าเธอจะช่วยชีวิตหรือทำให้มันตายทันทีที่ไปเกี่ยวข้องกับมันเพียงพรทั้งหมดในภูเขาจะเกี่ยวข้องกับเธอไปด้วยต่อให้หนีจนสุดล่าฟ้าเขียวก็หนีไม่พ้นถ้าคนผู้หนึ่งเคยล่วงเกินห่วงต้าเซียนมีเพียงวิธีเดียวที่จะลบล้างความผิดปกป้องชีวิตของลูกหลานไม่พวกเขาปล่อยติดร่างแห่ไปด้วยแต่วิธีนี้เลวร้ายเมื่อคนสิ้นใจตายไปแล้วต้องรีบขุดหลุมในบ้านให้ลึก8ฟุตจากนั้นถอดเสื้อผ้าทั้งหมดไม่เหลือแล้วฝังดินโดยเอาหัวลงล่างหลังจากที่กลบดินเรียบร้อยแล้วให้ปิดเป็นความลับ
ทิ้งเอาไว้7วัน7คืนพอครบ7วันค่อยขุดขึ้นมาทำพิธีฝังดินตามประเพณีปกติได้ยินว่าการเปลือยร่างฝังศพโดยเอาหัวลงล่างทันทีหลังจากที่คนตายไปแล้วจะทำให้วิญญาณของคนตายหายใจไม่ออกตายไม่มีวันได้เกิดใหม่อีกตลอดกาลพอตกกลางคืนเพียงพอมาเห็นคนตายยินดีทำเช่นนี้ก็ไม่คิดบัญชีกับลูกหลานของเขาอีกต่อไปบัญชีแค้นครั้งนี้จึงหักล้างกันไปโบราณกล่าวว่าความอกตัญญูมีอยู่3ประการการไม่มีลูกหลานสืบสกุลเป็นข้อร้ายแรงที่สุดเรายังผียินดีทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกหลานของตัวเองไม่เช่นนั้นถ้าเกิดห่วงต้าเซียนมาถึงประตูลูกหลานตระกูลอย่างคงหมดทางรอดนอกจากข้าวของในบ้านจะถูกเพียงพอขโมยหมดสิ้นยังต้องอับจนหนทางจนต้องแขวนคอตายเพื่อแลกชีวิตกับเพียงพอพอเรายังผีพูดจบก็กอดลูกชายร้องไห้เศร้าโศกเสียใจที่ต้องจากกันด้วยความตายพวกเราไม่เคยได้ยินเรื่องที่เลวร้ายแบบนี้มาก่อนปู่ของผมคลุกคลีกับอาชีพหมอดูฮวงจุ้ยสุสานมาทั้งชีวิตสามารถท่องคัมภีร์ฝังศพหลังจากหลังมาหน้าได้อย่างคล่องแคล่วแต่ผมไม่เคยได้ยินเขาพูดถึงเรื่องขุดหลุมลึก8ฟุตเปลือยศพฝังกลับหัวมาก่อนแต่เรายังผีพูดอย่างจริงจังราวกับว่าเรื่องราวร้ายแรงจนถึงขั้นที่หมดหนทางแก้ไขเวลานั้นพวกเราไม่รู้จะทำอย่างไรผมพังจือและติ่งเสือเทียนนั่งปรึกษาหารือกันอยู่พวกเราไม่เชื่อว่าคนตายไปแล้วจะกลับมาเกิดใหม่อยู่แล้วจึงคิดว่าเราควรขัดขวางการกระทำที่ไร้เหตุผลแบบนี้ถ้าหากตายไปแล้วให้ฝังดิน7วัน7คืนแล้วขุดขึ้นมาใหม่คงออกใบมรณะลำบากแต่พวกเราลองคิดใคร่ครวญอีกรอบครอบครัวของเรายังผีเชื่อเรื่องนี้อย่างงมงายถ้าเกิดชายชราเป็นอะไรไปในวันนี้จริงๆอย่างไรเสียพวกเราก็เป็นคนนอกความรับผิดชอบนี้ใหญ่หลวงเกินไปดังนั้นตอบรับเข้าไปก่อนเพื่อให้เขาสบายใจจากนั้นรีบไปเชิญหมอที่โรงพยาบาลมารักษาอาการป่วยเขาโดยเร็วนี่เป็นแผนการยืดเวลาออกไปถึงแม้จะหลอกลวงผู้คนไม่ดีแต่เราไม่ได้มีเจตนาร้ายดังนั้นพวกเราตอบตกลงพร้อมกันว่าจะทำตามความปรารถนาสุดท้ายของเราอย่างผีเพื่อให้เขาวางใจและทำตามที่เขาสั่งไว้ทุกอย่างคิดไม่ถึงว่าเรายังผีจะบีบบังคับให้ทุกคนสาบานพวกเราอับจนปัญญาจึงจำเป็นต้องสาบานกับเขาพลางคิดในใจว่าไม่นับผมอยากหาโอกาสนี้ไปเชิญหมอที่โรงพยาบาลแต่เรายังผีจับจ้องพวกเราไม่วางตากำชับสั่งเสียซ้ำซากจนกระทั่งมั่นใจว่าทุกคนจดจำได้แล้วจู่ๆดวงตาของเขาก็เลือดขาวขากระตุกสำลักอากาศตายเรายังผีตายอย่างกระทันหันเกินไปทุกคนตกตะลึงไปตามๆกันรอจนเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดก็พบว่าช่วยเหลือไม่ทันแล้วไม่มีใครเปลี่ยนแปลงชะตาฟ้าได้ทุกคนเศร้าโศกเสียใจร้องไห้โหลั่นลูกชายของเรายังผีขอให้พวกเราช่วยจัดการเรื่องที่เหลือตามคำสั่งเสียของเรายังผีก่อนตายคราวนี้พวกเราสามคนลำบากใจเดิมตั้งใจยืดเวลาออกไปเพื่อที่จะได้ไปเชิญหมอมารักษาใครเล่าจะคาดคิดเขานึกจะไปโดยไม่มีวี่แววบ่งบอกเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วคงต้องทำตามคำสั่งเสียของเขาเพราะคนตายสำคัญที่สุดนี่เป็นความเคารพความปรารถนาสุดท้ายของผู้ตายผมกับพังเจอสะกดกลั้นความเศร้าโศกขุดลุมในกระโจมส่วนการถอดเสื้อผ้าและเอาศพฝังดินเป็นขั้นตอนที่คนนอกไม่ควรอยู่ด้วยพวกเราสามคนจึงเดินออกไปรอนอกกระโจมลูกชายของเรายางผีเอาศพพ่อฝังเสร็จแล้วก็ปิดกระโจมมิดชิดไม่ยอมแพร่งพรายให้คนนอกล่วงรู้เดิมเขตปศุสัตว์ก็มีผู้คนอาศัยอยู่น้อยจึงไม่ค่อยมีคนไปมาหาสู่กันสักเท่าไหร่นอกจากพวกเราสามคนบวกกับลูกชายและลูกสะใภ้ของเรายางผีรวม5คนก็ไม่มีใครล่วงรู้เรื่องนี้พวกเราได้แต่นั่งเฝ้ารอให้พ้น7วันค่อยขุดศพของเรายังผีขึ้นมาทำพิธีอย่างถูกต้องผมพังเจอและติ่งสือเทียนรู้สึกเศร้าใจจู่ๆเรายังผีชาวนากลางที่สนิทสนมใกล้ชิดมาหลายวันนึกจะตายก็ตายติ่งสือเทียนร้องไห้จนเหนื่อยหลับไหลไปทั้งน้ำตาผมกับพังเจอนั่งขัดสมาธิเงี่ยหูฟังเสียงลมย่าไว้จากด้านนอกจนกระทั่งถึงกลางดึกจู่ๆนอกกระโจมก็มีลมพัดรุนแรงเสียงลมหวีดหวิวมากขึ้นเรื่อยๆบางครั้งก็ได้ยินเสียงฟ้าผ่าเป็นระยะผมกับพังจือมีท่าทีถึงเครียดขึ้นมาดูผิดปกติมากเกรงว่าอาจเกิดเรื่องขึ้นจริงๆ
เสียงฟ้าผ่าดังขึ้นเรื่อยๆติดต่อกันครั้งแล้วครั้งเล่าตึงสีเสียนสะดุ้งตื่นจากฝันเพราะเสียงฟ้าผ่าเช่นกันเธอปาดเช็ดน้ำตาบนใบหน้าด้วยความตื่นตระหนกผมโบกมือเพื่อบอกว่าไม่ต้องวิตกกังวลอุดหูซะก็ไม่ได้ยินแล้วแต่ในทุ่งหญ้าไม่ค่อยมีฝนตกสักเท่าไหร่ตอนนี้เป็นช่วงที่เริ่มย่างเข้าสู่เหมันแล้งเสียงฟ้าผ่าจึงเป็นเรื่องที่ผิดปกติเดิมพวกเราอยากรอดูสถานการณ์อย่างสงบแต่เสียงฟ้าผ่าดังอยู่รอบตัวพวกเราทำให้เริ่มกระวนกระวายจึงออกไปสำรวจดูพอเห็นท้องฟ้ามีเมฆดำหนาครึ้มสายฟ้าผ่าลงมาเหนือกระโจมที่ฝังร่างเหล่ายางผีไม่หยุดลูกชายของเหล่ายางผีเห็นดังนั้นก็ตกใจล้มตึงไปกับพื้นผมประคองเขาขึ้นมาแล้วถามว่าเป็นอย่างไรฟ้าผ่าครั้งนี้ดูผิดปกติลูกชายของเหล่ายางผีเล่าให้ฟังอย่างอ้ำๆอึ้งๆที่แท้เขาคิดว่าการเปลือยศพของเหล่ายางผีแล้วฝังกลับหัวเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมมันไม่ใช่สิ่งที่คนเป็นลูกควรกระทำเอาจะเป็นพฤติกรรมที่อกตัญญูเกินไปเขาจะทำกับพ่อตัวเองแบบนี้ได้อย่างไรถ้าเกิดเรื่องนี้แพร่ออกไปเขาคงไม่มีวันเงยหน้าสบตาผู้คนได้อีกสุดท้ายจึงคิดวิธีประนีประนอมด้วยการใช้ผ้าขาวพันห่อศพก่อนฝังกลับหัวนี่ต้องเป็นเพราะเขาฝ่าฝืนคำสั่งเสียของพ่อจึงทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาผมกับพังจือมองศพตากันแวบหนึ่งต่างก็รู้สึกแปลกใจแค่เอาผ้าขาวห่อศพมีอะไรแร่แรงหรือไงไม่น่าจะทำให้เกิดฟ้าผ่ารุนแรงแบบนี้นอกจากนี้ดูจากสายฟ้าแล้วน่าจะตั้งใจผ่าอะไรสักอย่างทุกคนต่างผมว่าควรจะทำอย่างไรต่อถ้าฟ้ายังผ่าแบบนี้ต่อไปคงเกิดเรื่องแน่พังจือออกความเห็นเรายังผีโมโหที่ลูกชายไม่ยอมเชื่อฟังจึงมาเตือนพวกเราหรือเปล่าถ้างั้นไปขุดศพแล้วเอาผ้าขาวออกตอนนี้เลยดีไหมทดลองดูก่อนเผื่อจะได้ผลลูกชายของเรายังผีไม่มีความเห็นหูเบาเชื่อคนง่ายพอได้ยินคำพูดของพังจือก็ตบหน้าตัวเองหลายทีพูดว่าต้องเป็นเพราะตัวเองไม่ยอมทำตามคำสั่งเสียก้าวพลาดแค่ครั้งเดียวนำไปสู่ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงไม่รู้ว่าแก้ไขตอนนี้ยังทันเวลาไหมแต่ไม่มีหนทางอื่นแล้วก็คงเพียงได้รีบขุดศพในกระโจมขึ้นมาพวกเรารีบคว้าพรวดวิ่งเข้าไปขุดหลุมที่เพิ่งฝังโดยเสียงกับการโดนฟ้าผ่าพอกดได้ครึ่งทางเสียงฟ้าผ่าก็แผ่วเบาลงแต่ยังคงส่งเสียงครื่นๆอยู่ในกลุ่มเมฆพอขุดดินออกหมดทุกคนต่างตกตะลึงไปตามๆกันสิ่งที่ฝังอยู่ในหลุมคือเหล่ายางผีหรือเพียงพรกันแน่คิดไม่ถึงว่าพอขุดออกดูผ้าขาวที่ห่อศพก็กลายเป็นริ้วขาวๆเหมือนพันห่อด้วยตะข่ายได้สีขาวหลายๆชั้นราวกับว่าหลังจากที่เหล่ายางผีถูกฝังลงไปจู่ๆเขาก็ฟื้นชีวิตขึ้นมาฉีกผ้าขาวออกจากร่างจึงกลายเป็นอย่างที่พวกเราเห็นในตอนนี้ทันทีที่กรบดินขึ้นมาถึงหน้าอกต่อให้คนเป็นก็ต้องขาดอากาศหายใจแล้วดิ้นรนออกจากดินได้อย่างไรทุกคนเห็นดังนั้นก็ตกใจลูกชายของเรายังผีแข้งขาวอ่อนคุกเข่าลงไปร้องไห้พลางสะบัดดาตัวเองที่อกตัญญูฝังพ่อตัวเองทั้งเป็นได้อย่างไรภายใต้แสงสว่างจากตะเกียงผมมองเห็นขนสีขาวโผล่ออกมาจากกลุ่มผ้าขาวมากมายดูเหมือนข้างในจะห่อเพียงพรเอาไว้ตัวหนึ่งแต่เป็นไปได้อย่างไรผมรู้สึกประหลาดใจรีบหมอบลงไปส่องดูว่าศพที่ห่ออยู่ในผ้าขาวอย่างมิดชิดเกิดการแปรสภาพหรือเปล่าโดยไม่สนใจลูกชายของเรายางผีที่คุกเข่าร้องโหมร้องไห้ด้วยความเสียใจพังจือที่อยู่ข้างๆหลุมร้องว่าเราหูระวังหน่อยฉันว่าเรื่องนี้ไม่เข้าทีหาไม้มาลองเขี่ยดูก่อนดีกว่านายดูสิทำไมดูเหมือนผ้านั่นห่อผีดิบที่มีขนสีขาวงอกออกมาเลยผมค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ปลายเท้าที่โผล่พ้นดินพลางพูดกับพังจือว่าใช้ไม้อาจทำลายศพได้ฉันว่าลองดูก่อนค่อยว่ากันอีกทีระหว่างที่พูดผมก็ยื่นตะเกียงเข้าไปใกล้เดิมศพอยู่ในห่อผ้านิ่งไม่ขยับแต่พอผมขยับเข้าไปใกล้และทำท่าจะชูตะเกียงส่องดูอย่างละเอียดจู่ๆห่อผ้าขาวก็กระตุกขึ้นมาถึงแม้ผมจะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนแต่ก็ตกใจจนเกือบทำตะเกียงตกพื้นไหนเลยจะมีอารมณ์สำรวจดูศพเราอย่างผีอีกรอบสัญชาตญาณสั่งให้รีบกระโจนขึ้นจากหลุมในทันทีลูกชายของเรายังผีเห็นดังนั้นก็ตกใจอ้าปากค้างอยู่นานผมกับพังจือตกตะลึงไปด้วยเช่นกันไม่รู้จะทำอย่างไรต่อ
จากนั้นเห็นอะไรบางอย่างที่โดนพันรัดด้วยตะข่ายได้ข่าวสิ่งนั้นกำลังดิ้นไปมาราวกับทรมานที่โดนฝังจึงพยายามดิ้นรนหาทางขึ้นมาจากดินแต่เนื่องจากมันโดนผ้าขาวห่ออย่างมิดชิดถึงแม้สิ่งที่อยู่ข้างในจะพยายามฉีกทึ่งผ้าจนขาดแต่ยังดูไม่ออกอยู่ดีว่าข้างในคืออะไรไม่น่าจะใช่เท้าของศพศพของเรายังผีฝังอยู่ในดินมา10 กว่าชั่วโมงผ้าขาวที่ห่อศพโดนฉีกทึ่งยังพอว่าแต่เวลานี้ศพกลับเคลื่อนไหวต่อหน้าทุกคนลูกชายของเรายังผีคนนี้ดีฟอคิดว่าเรายังผีกลายเป็นผีดิบผมกับพังจือส่งสายตาให้กันก่อนพุ่งเข้าไปขุดศพต่อเพื่อให้มันหลุดพ้นจากดินแล้วค่อยมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นผมไม่เชื่อหรอกว่าจะมีผีจริงๆแต่พลั่วในมือยังไม่ทันปักลงไปเสียงฟ้าผ่าด้านนอกก็รุนแรงขึ้นและผ่าซ้ำอีกหลายทีสั่นสะเทือนรุนแรงจนทำให้คนที่อยู่ในกระโจมปวดแก้วหูแสงสีขาวสว่างแปลกๆเข้ามาในกระโจมที่มีแสงตะเกียงสีเหลืองผมรีบดึงพังจือออกจากหลุมสักไม่เข้าทีฟ้าที่ผ่าติดกันอยู่ทางซ้ายมือใกล้ๆนี้รุนแรงกว่าก่อนหน้านี้มากราวกับตั้งใจพาลงมาที่กระโจมโอกาสที่จะโดนฟ้าผ่าในกระโจมเป็นไปได้สูงพวกเรารีบถอยออกไปรอให้สายฟ้าสงบก่อนค่อยว่ากันอีกทีสายฟ้าผ่ากระหน่ำเมฆหนาดำครึ้มแต่ไร้ฝนทุกคนทราบดีว่าฟ้าผ่าครั้งนี้ไม่เป็นมงคลคืนนี้คงต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่นอนพังจือลากพวกเหล็กพรางช่วยผมหาบลูกชายของเรายังผีเพ่นนี้ออกจากกระโจมพอก้าวไปถึงข้างประตูกระโจมพลันเกิดแสงสว่างวาบทันใดนั้นก็มีลูกไฟปีศาจสีฟ้าพุ่งเข้าไปในกระโจมและมุดลงไปในหลุมที่ฝังศพเรายังผีอย่างรวดเร็วประดุจดาวตกตามด้วยสายฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาพวกเรายังไม่ทันตั้งตัวจากนั้นกลิ่นเหม็นไหม้ก็ลอยฟุ้งไปทั่วกระโจมผมหันกลับไปดูพบว่าฟ้าผ่าศพที่ห่อด้วยผ้าขาวจนดำเป็นตอตะโกศพไม่เกรียมจนแยกแยะไม่ออกติงเสือเทียนกับลูกสะพ้ายของเรายังผีอยู่อีกกระโจมหนึ่งพอได้ยินเสียงก็รู้ว่าสถานการณ์ชักไม่เข้าทีพวกเธอจึงรีบวิ่งเข้ามาดูผมคิดว่าต้องเอาศพของเรายังผีออกมาตรวจดูให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมสายฟ้านี่ไม่ยอมปลดปล่อยคนตายจากนั้นผมกับพังจือก็ลงมือขุดดินต่อโดยพยายามฝืนทนกลิ่นเหม็นไหม้ตั้งใจจะดึงศพขึ้นมาแต่พอมือแตะโดนผิวหนังชั้นนอกที่ดำเกรียมมันก็ร่วงกระเทาะออกมาเผยเห็นเลือดสดๆข้างในคิดจะดึงศพออกมานอกหลุมก็ทำไม่ได้แล้วนอกเสียจากใช้พลาสติกพันทับอีกชั้นก่อนดึงตอนเริ่มขุดดินใหม่ๆผมเห็นอะไรบางอย่างที่ดูคล้ายเพียงพรตัวโตโผล่ออกมาจากใต้ผ้าขาวแต่ตอนนั้นคิดว่าคงตาฝาดเวลามีนี้พอสำรวจศพที่โดนฟ้าผ่าอย่างละเอียดอีกครั้งก็พบว่านอกจากศพของเรายางผีแล้วยังมีเพียงพรตัวใหญ่มากเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งจริงๆแต่คนกับเพียงพรโดนเผาจนไหม้เกรียมใบหน้าหายไปหมดจึงทำได้เพียงคาดคะเนจากลักษณะของกระดูกว่าน่าจะเป็นเพียงพรที่มีขนาดตัวใหญ่มากตัวหนึ่งจากท่าทางของมันดูเหมือนก่อนตายกำลังพยายามดิ้นรนมุดออกจากผ้าขาวเพียงพรแก่ๆ2 ตัวในใบเหียนคู่ก็ทำให้พวกเราสวยมามากพอเพียงพรตัวนี้โผล่มาจากไหนอีกหรือว่าเรายางผีแปลงร่างเป็นเพียงพรหลังจากที่ตายไปแล้วทุกคนมองหน้ากันเลิกลักไม่มีใครตอบข้อสงสัยนี้ได้ต่างคนต่างหวาดกลัวจนหัวหดพวกเราช่วยกันเก็บกระดูกทั้งน้ำตาจากนั้นก่อไฟเผาซากเพียงพรที่ยังเผาไม่หมดให้สิ้นซากส่วนศพของเรายางผีก็เอาผ้าขาวห่อมาอีกรอบรอให้สังกัดส่งคนมาตรวจสอบตอนที่ทำความสะอาดศพลูกชายของเรายังผีเก็บอะไรบางอย่างได้จากซากศพไม่เกรียมเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรจึงถามผมพอผมรับมาดูก็จำได้ทันทีมันคือยางมังกรสำริดที่เรายังผีเอากลับมาจากไปเยียนคูนั่นเองมังกรไร้ตาหายากและไม่ค่อยได้ยินใครพูดถึงได้ยินว่านิกายหยวนที่เคารพกราบไหว้ห่วงตาเซียนหาเจอในถ้ำกระดองเต่าคิดว่าน่าจะเป็นของโบราณในทะเลไม่มีใครบอกได้ว่ามันเอาไว้ใช้ทำอะไรแต่เรายังผีแอบเก็บกลับมาที่เขตปศุสัตว์ตกลงว่ายันมังกรชิ้นนี้คืออะไรทำไมเรายังผีต้องเอามันกลับมาให้ได้ผมบอกยันมังกรสำริดในมือเพียงพรที่เหลืออยู่ในสุสานเพียงพรกับไปเย็นขู่คงหลบซ่อนตัวไปหมดแล้วเกรงว่าการค้นหาพวกมันต้องคงสิ้นเปลืองเรี่ยวแรงอีกมากยันมังกรชิ้นนี้
เป็นสมบัติฝังร่วมในโลงของเพียงพรแกฉันคิดว่าขอเพียงมีมันอยู่ในมือไม่ต้องกลัวว่าเพียงพรจะไม่มาหาถึงตอนนั้นมาตัวหนึ่งฆ่าตัวหนึ่งมาสองตัวก็ฆ่าทั้งคู่ผมกำลังถือยันมังกรอยู่ในมือจู่ๆติงสือเทียนก็เดินเข้ามาแย่งยันไปจากมือโดยไม่ทันตั้งตัวไม่รู้เธอคิดจะทำอะไรนี่เป็นเครื่องหมิงในโลงศพทั้งเหม็นทั้งชั่วร้ายเธอจะเอาไปทำอะไรติงสือเทียนกำยังมังกรไว้ในมือพูดทั้งน้ำตาแล้วพวกนายจะเก็บของที่ในโรงศพเพียงพรเอาไว้ทำไมถ้าการตายของท่านปู่เหล่าหยางผีมีส่วนเกี่ยวข้องกับมันสิ่งนี้ก็คือดาวหายนะพวกเรายิ่งไม่ควรเก็บมันเอาไว้ต่อให้พวกนายสองคนฆ่าเพียงพรอีกหลายตัวก็ทำให้คนตายฟื้นคืนชีพไม่ได้อีกอย่างถ้าเกิดพวกนายพลาดพลั้งเป็นอะไรไปด้วยจะทำยังไงฉันทนดูพวกนายก้าวไปในเส้นทางที่ผิดพลาดไม่ได้ฉันจะโยนมันทิ้งเพื่อให้ภัยพิบัติพวกนี้หลีกห่างจากพวกเราจากนั้นติงสือเทียนก็คว้างยันมังกรสมฤทธิ์โบราณชิ้นนั้นออกไปไกลๆมีแสงสีเขียวพุ่งวาบออกไปบนท้องฟ้าก่อนล่วงลงในพงหญ้ามืดตื้อเนื่องจากเป็นเวลากลางดึกบวกกับฟ้ามืดไร้แสงเดือนผมมองเห็นไม่ชัดเจนว่ามันร่วนหล่นตรงไหนแค่รู้บริเวณคร่าวๆเท่านั้นผมกับพังจือรีบร้อนวิ่งเข้าไปควานหาแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรจนกระทั่งแสงอาทิตย์ร่ำไรจากท้องฟ้าฝั่งตะวันออกผมจึงถอดใจยอมแพ้ผมกับพังจือนั่งสายหน้าด้วยความโมโหเวลาผ่านไปหนึ่งคืนความขุ่นเคืองในใจก็เริ่มเบาบางลงบางทีเพียงพรตัวที่ทำร้ายเหล่าหยางผีก็คือตัวที่โดนฟ้าผ่าตายนั่นเองถึงแม้อยากแก้แค้นก็ไม่แน่ว่าจะหาเป้าหมายเจอในเมื่อยันมังกรหายไปแล้วก็ไปทำเรื่องอื่นดีกว่านั่นก็คือช่วยจัดงานศพให้เหล่าหยางผีเมื่อเรื่องทุกอย่างเสร็จสิ้นหลังจากที่เหล่าหยางผีตายไปก็ไม่มีเพียงพรมาก่อกวนอีกผมกับพังจือออกจากภูเขาต้าซิงอันหลิงมาเกือบ20วันแล้วจำเป็นต้องบอกลาตึงซื้อเทียนสักทีเรา3คนร้องไห้ร่ำรากันบนทุ่งหญ้าเพราะเราไม่ได้ตรงกลับไปที่ค่ายกงกังในต้าซิงอันหลิงเพราะตอนนี้หิมะตกหนักจนปิดภูเขาการคมนาคมถูกตัดขาดถ้ายังไม่ถึงช่วงหิมะละลายในปีหน้ายามคิดหมายจะกลับผมตัดสินใจว่าจะกลับไปหาพ่อแม่ที่ฝูเจียนส่วนพังจือไม่อยากกลับฝูเจียนเพราะพ่อแม่ของเขาล้มป่วยตายไปหมดแล้วในโลกนี้เหลือแค่ป้าคนหนึ่งอาศัยอยู่ในเขตทหารของเมืองนานกิงเขาอยากไปเยี่ยมป้าในช่วงตรุษจีนพวกเราจึงวางแผนว่านั่งรถไฟจากไหหลาไปถึงปักกิ่งจากนั้นเปลี่ยนรถอีกต่อไปนานกิงพวกเรานั่งรถไฟมุ่งสู่ปักกิ่งด้วยความรู้สึกซับซ้อนเปลี่ยนรถอีกต่อหนึ่งจนกระทั่งถึงนานกิงพังจือของเงินป้ามาให้ยืม20หยวนแล้วส่งผมขึ้นรถไฟเขาสัญญากับผมที่สถานีรถว่าปีนี้จะกันที่ค่ายกังกังจากนั้นก็ไปดักจับจิ้งจอกกับเพียงพรเยอะๆแล้วค่อยแวะเยี่ยมตึงสือเทียนที่ทุ่งหญ้าอีกทีเมื่อรถไฟเริ่มแล่นออกจากสถานีผมโผล่หัวออกไปนอกหน้าต่างเพื่อโบกมือลาพังจือคิดไม่ถึงว่าพอจากการครั้งนั้นเวลาก็ผ่านไป10กว่าปีหลังจากที่ผมกลับไปฝูเจียนแล้วก็จับรัดจับพลูเข้าร่วมกองทัพตอนที่ผมติดตามกองทัพไปประจำเขตทหารหลันโจก็เพิ่งจะรู้ว่าติงสือเทียนตายในฤดูหนาวปีที่ผมกับพังจือออกจากทุ่งหญ้ามานั่นเองเนื่องจากเกิดภัยพิบัติขาวโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ปลายเยียนขู่หิมะตกหนักจนทำให้ผู้คนและฝูงสัตว์หนาวตายไปจำนวนมากตึงสือเทียนก็ประสบข้อกรรมในคราวนั้นแต่จนถึงตอนนี้ยังหาศพไม่เจอแค่พริบตาเดียวเวลาก็ผ่านไป15ปีเรื่องราวเศร้าในอดีตเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมกับพังจือไม่อยากและไม่กล้าหวนคิดถึงจนกระทั่งพวกเราเริ่มเก็บสัมภาระก่อนเดินทางไปอเมริกาจึงค้นเจออัลบั้มรูปเก่าๆเล่มนี้เมื่อเห็นภาพเก่าแก่ใบนี้อดีตที่เต็มไปด้วยหยากย้ายก็ถูกปัดกวาดเช็ดถูจนเห็นได้ชัดเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นตรงหน้าพอย้อนคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นก็อดถอดถอนใจไม่ได้พอมองรูปเหล่านี้แล้วจู่ๆก็พบเงางัวๆในฉากหลังที่อยู่ไกลออกไปดูจากลักษณะหลังที่ค่อมหน่อยๆแล้วน่าจะเป็นเหล่าหยางผีไม่รู้ทำไมพอเห็นเงามัวๆของเขาในรูปผมก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาทำไมเมื่อก่อนไม่เคยฉุกคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนพอคิดถึงตรงนี้ผมรีบปิดอัลบั้มแล้วออกจากบ้านทันทีตอนอยู่ใบเยียนคูเหล่าหยางผีเคยเล่าเรื่องในอดีตให้ผมฟังหลายเรื่อง
ส่วนใหญ่ตรวจสอบได้ยากแต่ตาบอดเฉินมีชีวิตอยู่มาตั้งแต่สังคมสมัยเก่าบางทีเขาอาจรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเพียงพรประตูผียันมังกรสัมฤทธิ์บ้างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผมอยากถามเขาว่าเหตุผลที่เหล่ายางผีโดนฟ้าผ่าหลังจากที่ตายไปแล้วคืออะไรจะได้คลี่คลายปริศนาที่ติดค้างในใจผมมานานหลายปีสวนสาธารณะเถาหลานทิ้งเป็นสถานที่ที่ตาบอดเฉินมักแวะมาเป็นประจำแต่เขาไปมาไม่เป็นเวลาช่วงนี้ไม่ค่อยกล้ามาปรากฏตัวที่สวนสาธารณะสักเท่าไหร่ฝั่งตรงข้ามของสวนสาธารณะเถาหลานทิ้งคือสถานีปักกิ่งใต้ช่วงนี้เขามักจะตั้งแผงดูดวงในหูท่องเล็กๆหลังสถานีผมจึงหาตัวเขาพบได้ง่ายดายเวลานี้ตาบอดเฉินกำลังคลำกระดูกดูดวงให้ผู้หญิงคนหนึ่งหญิงคนนั้นมีอายุ30กว่าปีรูปร่างขาวอ้วนท้วนเหมือนคนมีอันจะกินไม่รู้ว่ามีเรื่องยุ่งยากใจอะไรถึงได้มาขอคำแนะนำตาบอดเฉินลูบคลำกระดูกใบหน้าหยิกตรงกลางระหว่างหน้าผากดวงตาและจมูกของเธออย่างแรงหลายทีก่อนพูดว่าลักษณะโง่เฮงของเรามีหลากหลายโง่เฮงแบบนี้ต้องร่ำรวยคนตาบอดมีนิ้วเทพยดาลูบคลำกระดูกคลำพบห้าหุนเขาผู้หญิงคนนั้นโดนตะแก่ผอมแห้งติดกระดูกหยิกจนรู้สึกเริ่มเจ็บก็ไม่พอใจขึ้นมาเบามือหน่อยได้ไหมทำไมถึงได้บีบแรงเหมือนครีมเหล็กชายตาบอดกล่าวข้ามีนิ้วเทพยดาสามารถลอดเนื้อถึงกระดูกหยิกคนธรรมดาทั่วไปไม่เคยรู้สึกเจ็บสักนิดมีเพียงเทพยดาลงมาจุติเท่านั้นที่รู้สึกเจ็บดูถ้าคุณผู้หญิงต้องมีชาติกำเนิดไม่ธรรมดาแต่ไม่รู้ว่าเทพธิดาท่านนี้ต้องการถามเรื่องอะไรหรือถ้าถามเรื่องความลับสวรรค์หนึ่งคำถามสิบหยวนก็เชื่อเบื่อทวงหญิงคนนั้นมีใบหน้าอวบอูมตั้งแต่เล็กมักถูกคนอื่นด่าว่าอ้วนเวลานี้พอได้ยินตาบอดเฉินเรียกว่าเทพธิดาก็เชื่อสนิทว่าตัวเองไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาแต่มีชาติกำเนิดที่ไม่ธรรมดาก็รู้สึกเลื่อมใสชายตาบอดเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ตาแก่คนนี้จะตาบอดแต่ทักทายแม่นยำดุจเทพดังนั้นจึงเล่าเหตุผลที่มาให้ฟังถึงแม้ร้อนใจอยากคุยกับตาบอดเฉินแต่ไม่อยากรบกวนการทำมากินของเขาจึงทำได้เพียงยืนรออยู่ด้านข้างฟังอยู่ครึ่งค่อนวันจึงรู้ว่าที่แท้สามีของผู้หญิงคนนี้ก็เป็นนักธุรกิจที่ค้าขายใบอนุญาตต่อโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่มีเมื่อครอบครัวมีต้นไม้สารพัดนึกย่อมไม่ขาดแคลนเงินทองชวาตัวนี้เธอกับสามีมักฝันประหลาดฝันว่ามีสุนัขดำกัดแทะนิ้วเท้าและตกใจสะดุ้งตื่นเหงื่อไหลท่วมตัวกลางดึกเป็นประจำนอกจากกินนอนไม่เต็มที่แล้วยังอ่อนเพลียทั้งร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ที่นิ้วเท้าที่ฝันว่าโดนสุนัขกัดก็เริ่มเป็นแผลมีหนองส่งกลิ่นเหม็นไปหาหมอหลายแห่งก็ไม่ดีขึ้นได้ยินว่าบริเวณใกล้ๆเถาหลานทิ้งมีท่านเฉินถวนตาบอดแต่ดูดวงแม่นยำจึงตั้งใจมาขอคำชี้แนะจากท่าน 1. ต้องการถามว่าฝันประหลาดนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุใด 2. ต้องการถามว่าจะรักษาแผลมีหนองที่เท้าอย่างไรตาบอดเฉินถามถึงลักษณะรูปร่างของสามีเธอพอฟังจบก็ทำหน้าราวกับล่วงรู้เป็นอย่างดีเขาส่ายหัวพรางนับนิ้วคำนวณที่แท้ก็เป็นดังที่ข้าคาดไว้เทพธิดาเป็นปลาหลีปีกทองจากบ่อสวรรค์ลงมาจุติสามีของคุณทั้งผอมทั้งเตี้ยที่แท้ก็เป็นนกขมิ้นพาหนะของอี้หวงหรือเง็กเสียนล้วนเป็นเทพบนสวรรค์การที่พวกคุณมาเป็นสองสามีภรรยากันในโลกนี้ก็เพราะมีชะตากรรมร่วมกันแต่ชาติก่อนพวกคุณทั้งสองสามีภรรยาเคยล่วงเกินสุนัขเห่าฟ้าของเทพเอ้อหลางสุนัขร้ายไม่ยอมให้อภัยพวกคุณจึงฝันว่าโดนสุนัขดำกัดแทะดีที่สวรรค์เมตตาให้ข้ารับรู้เรื่องนี้ก่อนมิฉะนั้นข้อกรรมคงรออยู่อีกไม่ไกลหญิงคนนั้นได้ยินว่าตัวเองกับสามีเคยเป็นสัตว์ในชาติก่อนก็รู้สึกว่าคำพูดที่อีกฝ่ายพูดมาชักจะไม่เข้าหูและอดสงสัยไม่ได้ว่าชายตาบอดพูดจาหลอกลวงตัวเองหรือเปล่าตาบอดเฉินบอกว่าสุนัขดำกัดแทะในฝันเป็นดาวมฤตยูแน่นอนตอนนี้พวกคุณกำลังจะโชคร้ายอันตรายเหลือเกินสถานเบาบ้านแตกสาแรกขาดหรือมีคนตายสถานหนักตกนรกหมกไหม้ไม่ได้ผุดได้เกิดหญิงอ้วนตกใจกับคำทำนายของตาบอดเฉินจนตัวแข็งทื่อ
รีบร้อนขอให้ช่วยเหลือพลางยัดเงินปึกหนึ่งใส่มือตาบอดเฉินชายตาบอดรูปคลำเงินแล้วเห็นว่ามากพอจึงให้คำแนะนำด้วยน้ำเสียงเนิบนาบสองสามีภรรยาต้องรีบย้ายบ้านโดยเร็วบ้านใหม่ให้ตั้งป้ายบูชาที่เขียนว่าข้าหลวงหลีปิงมีป้ายบูชาท่านข้าหลวงหลีสุนัขสวรรค์ย่อมไม่กล้าก่อกวนอีกแน่นอน